จากกรณีในหลายปีที่ผ่านมานี้ถึงแม้จะเห็นได้ว่ากิจการด้านอวกาศอาจจะมีการเติบโตขึ้นแต่ธุรกิจการส่งมนุษย์ขึ้นสู่อวกาศยังบ่เพิ่มหลายเท่าที่ควรแต่หากนับจํานวนเทื่อของการปล่อยยานอวกาศก็เอ่ยว่าคือคักบ่น้อยซึ่งมีหลายประเทศเข้ามาแบ่งปันตลาดกลุ่มนี้หลายขึ้นซึ่งในปี2004คาดการณ์ว่าจะมีการปล่อยยานอวกาศจํานวนหลายยิ่งในสหรัฐอเมริกาจะมีหลายที่สุดในหอบ15ปีในขณะที่รัสเซียและจีนก็มีแผนที่จะส่งลูกเครื่องมนุษย์ขึ้นสู่วงโคจรโลกในส่วนของบริษัทเอกชนที่เหตุการณ์ท่องเที่ยวสู่อวกาศแบบซับออร์บิทัลไฟลท์ที่บินขึ้นแบบกงๆคือกระโดดขึ้นไปถึงอวกาศที่บริษัทเวอร์จินกาแลนติกหรือบริษัทบลูออริจินเหตุอยู่ก็คงดำเนินการต่อไปหรือบริษัทอวกาศเอกชนอย่าง SpaceX ก็ยังปลูกปั้นการทดสอบยาน Starship ต่อซึ่งเป็นยานที่ว่ากลับนำมาใส่ใหม่ได้ทั้งหมดเสียงหลายคนอาจต่างขอสงสัยว่าเป็นยังปี2004จึงเป็นปีที่ว่าสำคัญโดยเฉพาะกับภูมิภาค Space Coast รัฐฟลอริดาสหรัฐที่เป็นศูนย์ปล่อยจรวดและยานอวกาศนั่นก็เพราะเป้าหมายส่งมนุษย์กลับไปเหยียบดวงจันทร์อีกเทื่อกับโครงการ Artemis ขององค์การนานาชาติและยังมีอีกหลายภารกิจของบริษัทอวกาศเอกชนเสียงว่าสิ่งนี้จะนำไปสู่การสร้างงานการท่องเที่ยวและการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเสริมปฏิเสธบ่ได้ว่าอุตสาหกรรมอวกาศมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจในท้องถิ่นแห่งนี้มาโดยตลอดความสนใจในการสำรวจอวกาศที่ว่าเพิ่มขึ้นจะยิ่งเป็นการช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมและสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจและระดับบุคคลสิ่งที่ Space Coast กำลังคิดก็คือการเตรียมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานขยายสิ่งอำนวยความสะดวกในการที่ว่าปล่อยจรวดปรับปรุงระบบการสนับสนุนเพื่อหาพองการปล่อยยานอวกาศที่จะมีการลังไลเข้ามาในปีหน้าในขณะที่ว่าสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นยังคงมีความมุ่งเน้นไปที่โปรแกรม HTEM ซึ่งเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อเป็นการบ่มเพาะนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรอวกาศรุ่นต่อไปเสริมบุคลากรที่มีทักษะเหล่านี้จะสามารถหาพ้องอุตสาหกรรมอวกาศที่กำลังจะมีการเติบโตในปีต่อๆไปและนี่คือการที่ว่าเตรียมความพร้อมในอนาคตของมวลมนุษย์ในข้างหน้าในขณะเดียวกันทางด้านเอสได้มีประกาศคำสั่งสื่อขีปนาวุธต่อต้านเหื้อ MANSUP กองทัพสหรัฐอาหรับอเมเรตหรือ UAE ได้มีการลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงควบคุมคำสั่งสื่อขีปนาวุธต่อต้านเหื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กลุ่มป้องกันประเทศเอสหรือ EDGE ได้มีการประกาศระวางงานดูไบแอร์โชว์เมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยกล่าวว่าคำสั่งดังกล่าวจะเป็นการควบคุมเชิงคีประมุขต่อต้านเหื้อผิวน้ำแห่งชาติหรือ MANSUP ที่แต่กล่าวพัฒนาขึ้นสำหรับทัพเรือบราซิลและรุ่น MANSUPER พิซายไกที่เปิดตัวโดยเอสที่งานดูไบแอร์โชว์เสริมคำสั่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับการประกาศในวันที่พลเรือตีมาเซโรเมเนเซสคาโดโซผู้อำนวยการด่านระบบอาวุธของกองทัพเรือบราซิลได้มีการลงนามขอตกลงทีเอสกล่าวว่าเป็นคำสั่งมูลค่าประมาณ6คอยล้านดีแรมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สำหรับขีปนาวุธMANSUP และ MANSUPER เสริมว่า MANSUPER มีปีกซ้าย200กิโลเมตรใส่ระบบนำทางสถานีเรดาร์แบบ Active และมีความสามารถในการ Skimming ในทะเลแบบปรับได้ตามที่เอสกล่าวเสริมยังกล่าวด้วยว่าเวอร์ชันที่ปล่อยเชิงบกและทางทะเลอาจจะได้รับการพัฒนาและอยู่ในขั้นสูงการหาลือกระผู้ที่ว่ามีโอกาสเป็นลูกค้ารายอื่นเสริมสำหรับคีย์บอร์ดกรอนใหม่ MANSPU ได้รับการพัฒนาเพื่อทดแทน Exocet MM40 Black 1ขี่กองทัพเพื่อบราซิลไซและได้รับการตรวจสอบยิ่งมาแล้วหาเชื้อแต่ว่ายังบ่ได้เข้าประจำการเอสเข้าร่วมโครงการเมื่อสวงเดือนมิถุนาเมื่อบริษัทลงนามบันทึกความเข้าใจกับกองทัพเพื่อบราซิล
ซึ่งควบคุมการพัฒนาขีปนาวุธต่อไปเขาซื้อหุ้น 50% ใน SIATT ซึ่งเป็นบริษัทบราซิลที่พัฒนาระบบนำทางสำหรับ MAN-SUP ในเดือนกันยาในความเคลื่อนไหวที่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนา MAN-SUP-ERS ได้ประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมว่าได้มีการลงนามขอตกลงเชิงกลยุทธ์กับบริษัทเครื่องยนต์ไอพ่นเชอร์โบแมชชีนของบราซิลเพื่อพัฒนาเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธและยานพาหนะท่าอากาศให้คนขับ